มื่อนี้ที่แกงออมค่ะแกงออมบวบใส่ไก่ใส่ผักทองค่ะแกงออมผักชีลาวหอมหอมใส่บวบแบบบ้านเฮาอีสานอีสานค่ะใส่หอมแดงใส่กระเทียมมันหอมค่ะคั่วให้ไก่มันได้ก่อนค่ะแกงกินผู้เดียวเขาเรียกว่าแกงลายเพราะว่าในบ้านเขาจะกินอันนี้ค่ะในบ้านกินไข่พะโล้ค่ะนี่คือไข่พะโล้นี่ไข่พะโล้ค่ะในบ้านกินไข่พะโล้แล้วก็สิมีผัดกับข้าวอย่างนึงค่ะสำหรับเรากินออมไก่เพราะว่าเราเป็นคนอีสานเราต้องกินอาหารอีสานอีสานค่ะแกงออมใส่ไก่ใส่ทั้งผักทองใส่บวบนี่แหละค่ะที่แรกว่าใส่ตะบวบใส่ผักทองนั่นมันจึงสิแซ่บแกงออมเนาะออมไก่ใส่ผักหลายอย่างมันจึงสิแซ่บผักชีลาวผักบ่ได้คือผักชีลาวแกงออมไก่กระดูกมันนี่เลาะด้วยค่ะเลาะเอาตะเหนือมันออกแล้วกระดูกใส่ให้มันเป็นน้ำซุปให้มันหวานบ่สับถ้าสับแล้วกระดูกมันแตกแกงไก่หอมนี่ก็ปอกเปลือกนะคะว่ามันบวบเลี่ยมแต่บวบเลี่ยมจึงค่อยปอกเปลือกใส่ผักหลายๆอย่างแต่ขาดบ่ได้คือผักชีลาวผักชีลาวเยอะเลยค่ะหอมใส่หลายๆทีเดียวหอมผักชีลาวใบแมงลักต้นหอมขาดบ่ได้อาหารเนาะค่ะสูตรอีสานอีสานก็คือต้องข้าวคั่วหน่อยแกงออมใส่หน้าใส่หน่อยตามชอบตามชอบของแต่ละคนหอมเด้อค่ะกินแบบนี้ขึ้นฮอดบ้านเฮาเครื่องปรุงก็บ่มีหยังหรอกค่ะปลานิดนึงอย่าใส่หลายแกงไก่เพิ่นว่าใส่ปลาหลายมันสิเหม็นเนาะค่ะใส่น้ำปลาใส่เกลือเกลือก็ฮอดตําใส่พริกแกงนี่แหละค่ะสอบชูรสก็ใส่ชูรสเสร็จแล้วค่ะแกงออมเดี๋ยวก็สิไปผัดกับข้าวเพราะว่าไข่พะโล้ไข่พะโล้นี่ก็เคี่ยวเนาะค่ะเคี่ยวให้มันนัวให้มันข้นแกงออมกับซามีก็ได้แล้วค่ะได้แล้วอร่อยหอมกลุ่มคั่วเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงออมไก่ค่ะใส่ผักชีลาวใส่บวบแล้วก็ใส่ฟักทองค่ะแซ่บๆนัวๆคือเก่าค่ะคั่วถุงกุล่า
อยากจะจบคลิปไปแค่นี้แล้วเนาะค่ะแซ่บๆนัวๆกันค่ะสำหรับนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ